ท่านดีก็อนุโมทนาสาธุตามด้วยอามินอาเมนโอมแล้วมิตรพุทธด้วยเด้อแล้วมันครบองค์ประกอบมันเลยในโลกแบบนี้ ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมครับโอเคนะต่อไปครับลุงคนตลาดติดโควิดแต่ไม่ใช่ตลาดหนูนะใกล้กันขายของทะเลขอให้หนูปลอดภัยด้วยนะเชื้อได้ยินเสียงลุงไม่กล้าหรอกครับไวรัสโคโรนาเนี่ยจริงกล้าการันตีด้วยท่านที่ฟังถ้าฟังภาษาลุงออกเป็นนะครับไวรัสโคโรนาไม่เข้าใกล้ท่านแน่ๆใช่ไหมทั้งที่ผมไม่มีได้มีเสียอะไรผมยังการันตีให้จะขนาดไหนคนที่เขามีได้มีเสียเขาจะไม่กล้าการันตีเลยใช่ป่ะลุงคือใครเนาะก็มนุษย์แอบนอร์มอลและอันคอนเซียสแล้วครับถ้าจะถามแอบนอร์มอลและอันคอนเซียสแล้วครับไปหาที่แปลเองก็แล้วกันแอบนอร์มอลแปลว่าอันคอนเซียสแปลว่าอะไรนะครับอยากจะรู้ว่าลุงคือใครเนาะนะอ้าวต่อไปคุณมนตการเมื่อกี้เนี่ยเวลาที่ลุงให้พลังงานเสียงทุกครั้งตอนท้ายๆหนูดูเห็นลุงงอบหมุนรอบๆขันทองหลับตาฟังรู้สึกดีมากๆเลยค่ะมีเสียงแปลกๆปนเข้ามาด้วยเหมือนกันวันนี้จะให้แสงเลยวันนี้นะเตรียมมาแสงมาให้แล้วนะเตรียมตัวที่จะรับแสงนะครับพลังงานโฟตอนครับตอนนี้วันนี้ให้พลังงานโฟตอนท้ายๆรายการนะครับเตรียมน้ำไว้ด้วยครับเตรียมสมอนท็อกใส่หูไว้ด้วยครับเฮ้ยไปชมหรือเวลาฟังลุงเนี่ยสมอนท็อกใส่หูก่อนค่อยๆฟังเสียงลุงเวลามันเข้าไปในหูสองข้างเนี่ยมันจะเข้าไปเท่าๆกันมันจะไปทำให้ลุงจะบอกว่าตรงนั้นมันเป็นหลุมดำศูนย์กลางของสมองเป็นหลุมดำนี่ภาษาลุงนะภาษาไม่เหมือนชาวโลกภาษาลุงภาษาชาวโลกมันใช้ไม่ได้ใช้ภาษาลุงมันก็จบทำไมถึงเรียกว่าหลุมดำเนี่ยวะมันดูดหมดสมองเราเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะโยมเข้าหูสู่ใจสมองดูดหมดเปาะเข้าตาสู่ใจสมองดูดหมดเปาะเข้าจมูกสู่ใจสมองดูดเปาะเข้าปากสู่ใจสมองดูดแปะเข้าผิวกายสู่ใจสมองดูดแปะมีแต่ดูดกับดูดสมองเนี่ยเพราะฉะนั้นสมองจึงเป็นหลุมดำตามนัยยะที่ลุงพูดถึงเวลานี้ใครมันจะมาพูดเหมือนลุงได้ไม่มีหรอกเอ้าคนที่พูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรทีนี้ต้องกลับมาถึงถามมีความสามารถแล้วทีนี้ใช่ไหมฮะวันนี้ไปนครปฐมก็รักษาผู้คนไม่รู้กี่โลแล้วไม่รู้เขาเฟสไลท์หรือเปล่าไม่รู้นะครับใช่ก็ดูเองก็แล้วกันกี่คนแล้วนะวันนี้ไม่ใช่น้อยนะลุงใช้พีเรียดเลยตั้งต้นจนจบเลยไม่ได้พักเลยไม่รู้พอดีเสร็จเวลากี่โมงวันนี้นู่นมันจะทุ่มเดี๋ยวนะหกโมงครึ่งยังไงเลยเดี๋ยวนะหกโมงประมาณ19 นาทีลุงจับเวลาขนาดนั้นเอาไว้6 โมง 19 นาทีเดินทางจากนครปฐมมาถึงนั่งเก้าเหลือเวลาประมาณสัก15 นาทีมั้ง2 ทุ่มก็เลยซอยซะหน่อยมานี่ก็ซอยเลย นะโอเคไหมก็เอาไปครับคุณฮันก็ได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับไปได้ยินที่ไหนสักแห่งหนึ่งรู้สึกบรรเบาสบายรู้สึกดีมากมันคือเสียงอะไรคะลุงเสียงลุงเวลาตีเวลาเคาะตบไม้ตบมือมันกันใช่ไหมวันนี้พูดอยู่ที่นครปฐมนะกับคนคนหนึ่งไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้นะผมก็จำชื่อแต่ก็เท่าไหร่นะครับจำแต่ใบหน้าก็พอแล้วครับจำใบหน้าผมบอกว่าเขาปวดหัวยังไงหรือปวดอะไรปวดเข่าไปยังฝ่าเท้าเขาเกิดอุบัติเหตุเป็นเวลามา2 ปี
สองปีนะมันปวดแล้วก็เจ็บด้วยเป็นมาสองปีนะผมเลยบอกว่าอ่ะถ้าหากว่าสองมือเปล่าทำให้หายเนี่ยทำให้หายได้เนี่ยโลกใบนี้จะเป็นของใครก็ตอบว่าเป็นของเขาอ๋อก็เป็นของเขาได้ก็ดีเป็นของคนเจ็บที่ว่าว่าไปทำไปแต่ว่าเอ้ยหายจริงหายทั้งปวดหายทั้งเจ็บเลยข้างในเขาผ่าเอาเหล็กใส่เข้าไปด้วยพอเวลาเสร็จแล้วก่อนจากกันจริงๆนะฮะมันก็มาบอกเวลาผมปรับภาษาจะบอกว่าใช้คำว่าต้อนกันว่าต้อนด้วยภาษามันก็หลังติดฝาสุดท้ายถ้าผมทำให้หายในต่างนาทีนี้อย่างเช่นไปที่บ้านไปที่บ้านนะอยู่เฉยคอยดูนะภายหนึ่งสัปดาห์ผมบอกงี้จะมีอะไรตกจากหลังคาบ้านก็ได้หล่นโป้ลงมาหรือวางของไว้ในตู้เสื้อผ้าได้นะก็ตามทีมันจะหล่นโป้ลงมาแค่ผมตบมือผมที่นั่งก้าวอย่างเงี้ยภายหนึ่งสัปดาห์ผมก็เลยถามว่าถ้าหากว่าสิ่งที่มันหล่นที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับภายหนึ่งสัปดาห์นะถ้ามันหล่นออกไปตามที่ว่านี้ประกอบกับนาทีนี้แปลว่าทางปวดทางเจ็บที่ข้อขาเกิดอุบัติเหตุที่บอกว่าผ่าตัดแล้วก็เหล็กสองปีวันนี้อันนี้มันหายแล้วอยู่แล้วล่ะมันหายเรียบร้อยแล้วถ้าไปบ้านภายหนึ่งสัปดาห์ถ้าหากก็มีอะไรของตกโป๊ะเป๊ะผมตบมือที่บ้านผมเนี่ยถ้ามันเป็นจริงนะรอหนึ่งสัปดาห์ถ้าเป็นจริงตามนี้นะถามว่าโลกใบนี้เป็นของใครจะเป็นของใครเป็นของลุงว่างั้น ผมใช้ภาษาต้อนหน่อยเดียวเองจริงแล้วก็ตอบจนได้เป็นของลุงมาแล้วก็ครับอย่ามาเชื่อลุงในที่ว่าลุงต้องการที่อยากจะให้คนคิดเข้าใจไหมครับไม่มีอะไรหรอกมันจะกลายเป็นความเชื่อหมดใช่ความสามารถของลุงมันก็คือใช่แหละแต่ไม่อยากจะให้ใครเชื่อมันจึงปรับหาวิธีคิดให้เขาคิดได้ด้วยตัวของเขาเองผมพอใจตรงนั้นแต่ขาดทำนองเดียวกันนะท่านอยู่หน้าจอผมต้องการให้ท่านคิดได้ในตัวท่านเองไม่ใช่มาเชื่อลุงหอกโอเคไหมนะให้เข้าใจในเวลาลุงหอกพูดจาต่างๆเอาความเข้าใจไม่เอาความเชื่อไม่ใช่เอาความเชื่อเอาความเข้าใจนะถ้าความเชื่อโดยไม่เข้าใจมันวงเล็บมันแปลว่าโง่เชื่อก็เหมือนตุ้งเรื่องก็โง่สิครับไม่ได้เข้าใจหาอะไรเลยโทษทีครับอย่างเช่นเราไปหาเขาเขาอะไรกินอะไรต่างๆไม่ได้เข้าใจเลยโง่ไหมเนี่ยนะครับไม่ได้รู้เลยที่เขาให้กินเนี่ยไม่รู้เลยแล้วยังกินได้เป็นกอบเป็นกำทั้งไม่รู้เลยแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยถามว่าโง่ไหมพี่โอ้ยใครคิดไม่ได้ก็ยอมอย่างเงี้ยพูดได้ขนาดนี้แล้วใช่ไหมฮะหรือใครจะว่างานเอ้าจริงเอาน่าเอาความเข้าใจครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะความเข้าใจเหนือกว่าความเข้าใจยังมีอีกก็คือการเข้าถึงนะครับเหนือกว่าความเข้าใจก็คือการเข้าถึงนะครับเหนือกว่าทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างคือว่าเข้าถึงเข้าถึงอะไรทีนี้ครับเข้าถึงเดอะก๊อดแล้วครับเข้าถึงพาลอแล้วครับใช่ไหมครับเข้าถึงพนาร้ายนาราแล้วครับเข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าคู่ค้นพบพระธรรมเข้าถึงที่ว่าเข้าถึงพระธรรมนะพระพุทธพระธรรมนั่นแหละโอเคไหมครับเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงเดอะก๊อดเข้าถึงพาละเข้าถึงมนาราจบไม่มีปัญหาถ้าเขาไม่ถึงก็เชื่ออย่างเดียวสิครับวงเล็บโง่แล้วครับ เอาอะไรดีนะความเชื่อเท่ากับความโง่จำเลยครับความเข้าใจเท่ากับความเข้าใจเท่ากับอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้ความเชื่อเท่ากับความโง่ความเข้าใจมันน่าจะเท่ากับความประเสริฐได้ไหมครับความประเสริฐในตัวตนตัวเองดีไหมครับ
ความเข้าใจคือความประเสริฐทุกเรื่องครับโอ้นะจบตรงนี้เนาะเห็นไหมจบนะไหวไหมไหวหน้าไหวหน้าของแค่นี้ไหวหน้า